เราจัดสัมมนาทางการลงทุนให้สำหรับคอหุ้นโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นวิเคราะห์ทิศทางตลาดหุ้นและวางแผนกลยุทธ์การลงทุนทุกวันเสาร์แรกของเดือนกับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณกฤติรัศมีกฤติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคคุณกฤติสวัสดีครับสวัสดีครับคุณเดชพิทยาสวัสดีครับท่านนักลงทุนกลับมาแล้วนะครับกลับมาแล้วครับตอนนี้เขากลับมาเนี่ยจะรอคุณกฤติเชียร์ช้อนหุ้นเนี่ยฮะมองตลาดเป็นยังไงครับตอนนี้ตลาดเป็นยังไงครับก็หนาวพอๆรัสเซียมั้งฮะเอาว่ามาเลยฮะครับก็คืออย่างนี้ครับที่แล้วมาเนี่ยช่วงที่คุมเครือนะครับที่ตอนที่ BRT เด้งขึ้นไปนะครับเด้งขึ้นไปเนี่ยยังมีค่าของการเด้งเนี่ยที่อาจจะมากกว่าตอนนั้นแล้วก็ตัว S50 ของเราตัวฟิวเจอร์เนี่ยทำสัญญาณดูเชิงเโพซิทีฟหรือโพซิทีฟนะเช่นเดียวกับ S50 นะครับตอนนั้นคุมเครือมากเนื่องจากเซตเนี่ยไม่ได้เกินขอบของเนกาทีฟนะครับคือไม่ได้เกินขอบของขาลงนะครับแต่พอผ่านไปสักพักหนึ่งนะครับตัวแปรต่างๆมันชัดออกมาดังนี้ครับนะฮะเดี๋ยวผมจะไล่ครับตามที่คุณกฤติพูดเลยนะครับเชิญครับครับก็ตัวดาวโจนส์นั้นนะครับหลังจากที่เด้งขึ้นไปแล้วลงมาใหม่เนี่ยปรากฏว่าดาวโจนส์เนี่ยลงมาจากจุดที่เราคาดพอดีนะครับคือไม่ได้มีหายนะครับแล้วเวลาลงเนี่ยเอาง่ายๆเลยโดยเบสิกนะครับลงมาที่เก่าหรือว่าต่ำกว่าเก่าโดยล่าสุดเมื่อคืนนี้มั้งนะช่วงวัน2วันที่ผ่านมาลงไปโลเนี่ย 23,881 นะครับถือเป็นเนกาทีฟนะครับทำให้ดาวโจนส์เนี่ยเกิดแนวที่สอดคล้องกับหางเสง1แนวแล้วก็ใกล้เคียง1แนวนะครับแนวที่สอดคล้องกับหางเสงก็คือแถวประมาณต่ำกว่า 25,000 นะครับที่เป็นรีสิสแตนซ์ของขาลงนะครับแต่ว่าเนื่องจากเป็นดาวโจนส์อะไรๆก็เพี้ยนได้นะครับแต่ว่าการเพี้ยนของมันเนี่ยในเดือนนี้เลยแล้วกันนะครับไม่น่าจะเกิน 25,800 ฮะก็คือรีบาวไม่เกิน 25,800 ว่างั้นเถอะซึ่งใช่ครับซึ่งเป็นขาลงนะครับแต่ว่าไม่ถึงได้นะครับเช่นอาจจะแย่ถึงขั้นไม่ถึง 25,000 แล้วล่วงเลยก็ได้นะครับฮะนะตอนนี้มันอยู่ที่ 24,423 นะครับก็คือสรุปว่าดาวโจนส์เนี่ยยังเป็นนิยามของแนวขาลงอยู่ครับนะครับแม้ว่านะครับหลายคนเนี่ยจะมองว่าวิกฤตชาร์ตของดาวโจนส์เนี่ยยังไม่มีนิวโลนะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเรามองที่ปัจจุบันหรือเราคาดการอนาคตการมองที่ปัจจุบันมันก็ไม่มีทางผิดนะครับแต่การมองที่อนาคตเนี่ยมีโอกาสถูกก็ได้ผิดก็ได้ถูกครับแล้วสิ่งที่ผมพูดอยู่เนี่ยเป็นการมองคาดการอนาคตว่ามันน่าจะเป็นขาลงนะครับโดยอาศัยคลื่นระดับเดลี่ชาร์ตไม่ใช่วิกฤตชาร์ตหรือมันลี่ชาร์ตนะครับนะฮะหนึ่งแล้วนะครับทีนี้เราไปดูหางเสงนะครับครับหางเสงช่วงนั้นก็ไม่พ้นกรอบของขาลงนะครับที่มันแย่กว่านั้นก็คือว่าหางเสง2วันเนี่ยได้ลงมาต่ำกว่าซัพพอร์ตที่จะสตาร์ทได้ดีในช่วงของบูนะฮะคือลงมาก้ำกึ่งในระดับที่ว่าอ่อนแอกว่าบูนะครับคือถ้าจะเลี้ยงกลับเนี่ยกว่าภาพมันจะพลิกเนี่ยต้องเกิน 27,300 เลยนะครับเพราะนั้นไม่น่าจะพลิกง่ายนะครับในทางตรงข้ามนะครับโมสต์ล็อปไฮในช่วงนี้ของหางเสงเนี่ยจะเกิดอันแรกเลยนะครับคือประมาณ 26,200 นะครับถึง 26,240 ครับซึ่งอยู่ไม่ไกลนะครับอันแรกเลยนะฮะน่าจะเป็นอันนี้เลยแล้วล่วงนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าไม่ใช่นะครับเผื่อแม็กซ์ไว้แม็กก็คือ 26,770 ถึง 26,800 นะครับจะเห็นได้ว่าเป็น2อันเหมือนกันนะครับเป็น2อันซึ่งไม่ได้นิวไฮนะครับเราคุยไปที่ระยะกลางอยู่นะครับไปที่เวียดนามนะครับเดี๋ยวจะต้องย่อก่อนเดี๋ยวเซตไม่ได้คุยนะครับเวียดนามนั้นเราจะพบว่ามีแนวเบรกเอาเวย์นะครับใน Daily Chart เนี่ยแถว975นะฮะไม่ทราบคุณเดชเพียรเปิดดูอยู่เปิดอยู่ครับเปิดอยู่ครับไอ้ตรง975เนี่ยจะเป็นด่านที่ไม่น่าผ่านแต่ไม่ถึงได้ครับนะครับเพราะนั้นก็มองเวียดนามว่าในอนาคตนะครับยังน่าจะลงมาแถว810ถึง820ครับพูดดีไหมครับ800ถึง820นะครับตอนนี้อยู่954นะครับเพราะนั้นอันนี้คือการเก็งเฉยๆนะครับมันจะถูกจะผิดเนี่ยก็คือถ้าเกิดมีสัญญาณโพซิทีฟสัญญาณซื้อเนี่ย
สัญญาณbuy signal เนี่ยเราถึงจะเปลี่ยนนะครับเพราะนั้นโถอันนี้ก็คือในความคิดผมก็คือว่ามองในแง่ที่ว่าเผื่อมันเป็นแบร์ยาวนะครับครับเพราะนั้นเรากลับมาที่เซตละนะครับเซตอินเด็กซ์นั้นตอนที่มันลงไป 1,600 เนี่ยมันแบ่งเป็นหลายช่วงนะครับตั้งแต่ 1,600-340 เลยจนกระทั่งแม็กซิมัม 1,677 ผลก็คือมันขึ้นได้ถึงแม็กซิมัมเลยนะครับคือ 1,677.8 นะครับในวันนั้นเลยนะครับแต่การที่ตกลงมาตรงนี้แล้วเนี่ยมันจะไปสอดคล้องกับหางเสงดาวโจนแล้วดังนี้นะครับรีเซนต์ย่อยแรกนะครับในวันพรุ่งนี้อยู่ที่ 1,640.41 อาจจะเริ่มไซด์เวย์ดาวจากตรงนี้ก็ได้แต่สมมุติว่านะครับมีการดีดได้ดีซึ่งมีโอกาสดีดได้ดีเหมือนกันนะครับประมาณ 5-60% เลยนะครับคือไปที่ 1,646 ถึง 1,650 ก็ได้นะครับอันนี้ก็จอดได้นะครับซึ่งไม่ได้เยอะนะครับแล้วแนวใหญ่เนี่ยก็จะกลายเป็น 1,655 ถึง 1,657 เท่านั้นจะเห็นได้ว่า 2-3 ชุดเนี่ยจะใกล้เคียงกับหางเสงแล้วก็ดาวโจนส์หมดเลยซึ่งถือว่าสอดคล้องกันนะครับเพราะนั้นก็หมายความว่าโอกาสที่เซ็นดีเด็กในช่วง10วันนี้จะพ้น 1,658 เนี่ยมีประมาณ 20% ครับคือมีน้อยนะครับแต่ไม่ถึงได้นะครับเพราะนั้นไอเรียของแนวเทคโปรฟิตเนี่ยหรือไม่มีโปรฟิตเนี่ยมันจะเริ่มตั้งแต่ 1,640 ที่ใกล้มากนะครับแล้วก็แนวที่เป็นไปได้สูงขึ้นก็คือที่พอจะเสี่ยงช็อตนะครับคือ 1,647 ถึง 1,650 แล้วแนวที่สามารถ stop loss ได้ใกล้เคียงมากนะครับเพื่อให้แนว stop loss ไม่ห่างเนี่ยแต่มันขึ้นมาถึงยากก็คือ 1,655 ถึง 1,657 ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าแนว stop loss ที่ 1,655 ถึง 1,657 เนี่ยจะเกิดแนว stop loss ที่ 1,660 เองจะเห็นได้ว่าสั้นและก็เล็กนะครับทีนี้คนที่จะรอตรงนั้นก็ต้องรอจนเผื่อมันถึงตรงนั้นแต่ถ้ามันไม่ถึงเนี่ยอาจจะมีการชิงทำที่ resistance ก่อนหน้านะครับที่เรากล่าวไปนะครับสำหรับคนที่จะช็อตนะครับแต่ว่าในตลาดนั้นเนี่ยถามว่าตรงไหนอาจจะเด้งนะครับตรง 1,633 ตรงนี้นะครับก็อาจจะเด้งหรือ 1,630 1,620 ถึง 22ก็อาจจะเด้งแต่ว่าการเด้งของมันในขาลงเนี่ยคงไม่ง่ายที่จะคอมเมนต์ไปซื้อคอนะครับหรือว่าคอมเมนต์ไปซื้อหุ้นแม้ว่าโดยหลักการจะมีหุ้นที่ยังเป็น positive เป็นบูอยู่หลายตัวเลยนะครับแล้วก็แข็งกว่าตลาดแต่ว่าเนื่องจากว่าถ้าหากว่าเซตเนี่ยมันลงเนี่ยการไปเล่นฝืนตรงพวกนั้นเนี่ยบางทีก็ถูกแต่บางทีมันเปลี่ยนรูปได้เป็นล้มเหลวแล้วก็ลงได้นะครับแล้วก็เวลาเราจะรันโปรฟิตเนี่ยถ้าเซตมันไม่เอื้อมันจะรันยากแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีหุ้นที่น่าลุ้นเลยมีนะครับนะฮะรายกลุ่มนะครับกลุ่มแบงก์ก็มีตัวหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ค่อยมันเมื่อก่อนมันไม่ใช่แบงก์นะครับอย่างนี้เป็นต้นนะแต่ว่าเราก็ต้องลุ้นไปแล้วรายกลุ่มก็มีเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนะครับที่เหลือก็ออกมาในเชิงนี้ครับวันนี้ก็ฟันธงเข้ามาในทางนี้ก่อนนะครับส่วนน้ำมันเนี่ยที่เคยคุมเครือนะครับพอมันตกลงมาที่58นะครับ58ใหม่แล้วเนี่ยการจะชากอีกทีนึงเนี่ยต้องรอพ้น 63.7 นะครับซึ่งการเกิน 63.7 ก็ไม่ได้บูนะครับก็เป็นแค่รีบาวอยู่ดีแต่หวังไว้แค่67บวกลบนะครับแต่ทีนี้ถ้ามันไม่เกิน 63.7 เนี่ยให้สันนิษฐานว่ามันแกว่งๆแล้วเดี๋ยวก็ลงอีกได้ครับเพราะนั้นมันก็เลยไม่ใช่ตัวแปรที่จะมาถ่วงให้วันให้มันงงแล้วนะครับคุณเดชพยายามอยากอะไรเพิ่มเติมไหมครับคือฟังคุณกฤติก็คือคล้ายๆกำลังจะบอกว่าสถานการณ์เนี่ยยังกดดันทำให้ตลาดมีการปรับตัวลดลงใช่ไหมฮะใช่ครับแล้วถ้าหากว่ามีการปรับตัวแบบนี้แล้วมันเกิดนะครับถ้ามันไม่ชนลงมา1,600บ่อยๆก็ไม่เป็นไรแต่ว่ามันชน1,600ไป3ครั้งแล้วในครั้งใหญ่นะครับแต่ถ้าเป็นครั้งย่อยเขาเรียก5ครั้งนะครับดังนั้นถ้ามันชน 1,600 บ่อยๆมันก็เป็นธรรมดาครับว่าเขื่อนอาจแตกได้นะครับดังนั้นสิ่งที่ควรจะลุ้นเนี่ยในทางของเสี่ยงว่าจะเป็นขาขึ้นได้นะครับแล้วก็แม้ว่ามันอาจจะไม่ใช่ขาขึ้นยาวก็คือการเกิน 1,680 ลดลงมาแล้วอาทิตย์ที่แล้วบอก 1,690 ใช่ไหมครับอาทิตย์นี้เหลือ 1,680 พอครับคือขอให้เห็นนะครับไม่จำเป็นต้องปิดก็ได้นะครับเราก็ลุ้น 1,680 ให้เห็นแล้วกันนะครับแล้วมีการย่อลงมาพอถึง 1,680 เนี่ยเราจะลุ้นไป 1,710 1,750 ว่ากันแต่ว่ามันจะขึ้นไปเลยไกลๆไหมมันก็มีโอกาสแต่ถ้าไม่เกิน1,680แล้วเนี่ยมันปิดประตูนะครับมันปิดประตูแล้วประตูเนี่ย
ป็นประตูที่ค่อนข้างมืดมนลงไปด้านล่างเลยนะครับครับแต่ปัญหาคืออย่างนี้ครับคุณกฤติครับปัญหาคือตัวเลขตอนนี้เราอยู่1633ครับคำถามก็คือว่าไอ้1633เนี่ยโอกาสที่เราจะเห็นการปรับตัวไป1600หรือ1680มันไหนเยอะกว่าแล้วนักทุนจะทำยังไงก็จริงๆแล้วมันก็ดีลอปเดิมครับครับผมคือตั้งแต่ไหนแต่ไรมาปีนี้มันก็มักจะเตี้ยลงมา1600ก่อนอ๋อฮะโอกาสมีมากกว่านะครับและอย่างที่ผมเรียนแล้วว่าโอกาสเนี่ยของการเกิน 1657-58 เนี่ยมีน้อยด้วยนะครับอย่าว่าจะ 1680 เลยนะครับไปเห็น 1600 คือโอกาสที่จะเห็น 1658 ยังยากเลยนะครับครับเพราะฉะนั้นผมก็มองว่ามันมีเด้งได้แต่มันมีแม็กซ์นะครับที่ 1657 นะครับ 1655 หรือ 1650-1647 ด้วยซ้ำนะครับแล้วก็อาจจะออนลงมา 1620ในที่สุด 1600 บวกลบนะครับซึ่งพอถึงตรงนั้นเนี่ยมันอาจจะเด้งก็ตามแต่ว่าเราเกรงว่าแก๊ปของการเด้งเนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆสังเกตไหมครับว่า1600ทีไรมันเด้งลดลงเรื่อยๆเพราะนั้นเราก็ลุ้นว่าอย่าลงมา 1600เลยให้ผมคิดผิดนะครับผิดคาดวิ่งไป 1680 ดีกว่าแต่ถ้าคุณเด็กพี่จะถามว่าอะไรมากกว่ากันเนี่ยผมว่ามันระดับ3:1 7:3เลยนะครับอะไรคือห่างกันพอควรนะครับ 70% เลยว่า 1,600 ก่อนครับแล้ว 1,600 ก่อนเนี่ยมันไม่ใช่ว่า 1,600 ถึงเส้นชัยนะครับฮะแต่ 1,600 เป็นจุดสตาร์ทเท่านั้นนะครับครับคำว่าจุดสตาร์ทเนี่ยหมายความว่ามันเป็นจุดสตาร์ทที่อาจจะก่อกำเนิดให้ปราการ 1,600 พังลงไปข้างล่างนะครับซึ่งการพังลงไปข้างล่างเนี่ยเราก็ไม่ได้คิดว่ามันจำเป็นจะต้องไปสู่อีกแนวนึงนะครับแต่ว่าแนวของ most soft ต่างๆเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปนะครับเช่นถ้ามันถึงตรงนั้นเนี่ยมันจะมีความหวังแถว 1530 ไหมแต่ว่าแนวใหญ่ๆอ่ะแนวใหญ่ๆนะครับมันอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับมันเป็น 1,200 ฮะอืมครับ 1,200 ถึง 1,200 นิดๆ 1,200 กว่าไม่ถึง 1,200 ถึง 1,230 อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละเกาะแล้วก็ค่อยๆขับรถกันไปตามเส้นทางบองไป100เมตรไปเรื่อยๆนะครับแล้วกลับไปเล่นไม่ให้มันชนเพราะนั้นก็เรียนตรงๆว่าตลาดยังอยู่ในส่วนที่เทรดปกติยากนะครับแม้กระทั่งลงทุนยาวเนี่ยก็จะได้ยาวจริงๆก็ได้นะครับครับยาวจริงๆก็อย่างเช่นคนที่ลงทุนสมมติว่าติด 1,600 เมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยมันก็มาได้ 1,600 ตอน20ปีที่ผ่านมาอย่างเงี้ยนะครับคือยาวจริงๆนะครับเพราะนั้นถามว่าทั่วโลกเป็นยังไงพอไปเปิดแล้วเนี่ยมันก็คล้ายๆกันหมดนะครับเพราะนั้นถ้าหากว่ามันไม่มีbuy signal ของเซ็ตแม้กระทั่ง buy เล็กเนี่ยมันจะเทรดยากแล้วก็เน้นไปในทางช็อตเรื่อยๆครับครับพอภาพอย่างนี้เนี่ยตอนนี้สิ่งที่เราจะต้องทำยังไงหรือหุ้นตัวกลุ่มไหนที่น่ากลัวหุ้นกลุ่มไหนที่น่าสนใจครับมันไม่เป็นรายกลุ่มนะครับแต่อันแรกเลยถ้าเกิดว่าจะช็อตเนี่ยตรง 1640 เนี่ยของเซ็ตครับฮะมันอาจจะล่วงเลยก็ได้แต่ว่าแนว stop loss เนี่ยมันไม่ชัดเพราะฉะนั้นในคนที่บางคนเนี่ยที่เขาไม่ชอบวัดเนี่ยเขาก็จะไม่วัดที่1640เขาก็จะไปลองวัดแถว1647ถึง1650นะครับเพราะว่าแนวซอฟต์ลอสเนี่ยมันไม่ห่างยิ่งได้1655ถึง1657เนี่ยแนวซอฟต์ลอสใกล้มากเพราะฉะนั้นเขาจะควบคุมแนวซอฟต์ลอสได้และทำให้เขารันโปรฟิตได้เยอะนะครับคือภาษาผมเรียกว่าควบคุมเดลต้าเอ็กซ์นะครับทีนี้พอเน้นไปทางนั้นถ้าเป็นรายกลุ่มเนี่ยมันไม่ใช่รายกลุ่มแต่มันเป็นรายตัวเนื่องจากว่าโดยกลุ่มแล้วเนี่ยอย่างสมมติว่าเราไปไล่กลุ่มแบงก์ผมไปดูกลุ่มแบงก์ผมเพราะว่ามันมีตัวเดียวที่มันแข็งในทางลูกขึ้นนะครับส่วนกลุ่ม property ก็แทบจะมีตัวเดียวกลุ่มพลังงานเนี่ยมันมีพลังงานย่อยนะครับเขาเรียกพลังงานหรือเปล่าเดี๋ยวผมไปดูซิมันกลุ่มอะไรอะกลุ่มที่ใช้กลุ่มพลังงานกลุ่มอะไรนะปิโตเคมีอ่ะฮะไม่ใช่ฮะไม่ใช่ปิโตเคมีนี่เป็นนิวโตรนะครับเป็นนิวโตรเดี๋ยวนะครับเขาเรียกถ้านึกไม่ทันเดี๋ยวมันจะเสียเวลานะครับเมื่อกี้ผมเพิ่งจดไว้หายไปแล้วไม่เป็นไรครับผ่านได้ครับครับครับคือมันก็ใบไม่ได้ด้วยนะครับก็คือเป็นตัวนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีกลุ่มบริการอย่างเงี้ยคือมันสเปะสปะมากนะครับแล้วก็
เราก็ไม่รู้ว่าหุ้นตัวเหล่านี้ที่ดีๆเนี่ยมันจะไปไกลขนาดไหนนะครับอ้อมีคนบอกว่าเป็นกลุ่มทรัพยากรนะครับนะผมก็ยังไม่แน่ใจนะครับใช่หรือเปล่านะมันคล้ายๆกลุ่ม energy แต่มันไม่ใช่นะอ้าวไม่เป็นไรก็คือตัวพวกเนี้ยนะครับที่อาจจะเทรดไปนะครับแล้วก็คือมันพอได้ที่ว่าระยะกลางระยะยาวเนี่ยถือพวกนี้มีสิทธิ์ที่จะฟื้นได้ง่ายนะครับนะฮะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะซื้อแล้วได้แจ็คพอตตัวเหล่านี้เนี่ยมีน้อยอ่ะเจอแล้วนะครับก็คือมีกลุ่มเซอร์วิส2ตัวกลุ่มรีซอร์ส1ตัวกลุ่ม property 1ตัวกลุ่มแบงค์1ตัวแล้วอาจจะมีอย่างอื่นอีกนะครับที่ผมหล่นอยู่นี่ยกตัวอย่างนะครับเพราะนั้นถ้าพูดแบบนี้มันหาไม่เจอหรอกครับเอาตรงๆนะฮะครับเพราะนั้นก็มีอะไรก็โทรมาดีกว่านะครับส่วนกลยุทธ์โดยรวมเนี่ยนะครับนอกจากช็อตแล้วเนี่ยนะครับการลงทุนเนี่ยก็เป็นตัวลงทุนตัวที่เราคิดว่ามันเกิดสัญญาณซื้อระยะสั้นแล้วก็เข้าไปลงทุนแต่ว่าแทนที่เราจะถือยาวพอขึ้นมาระดับหนึ่งก็แบ่งขายแล้วลงมาซื้อใหม่เรื่อยๆนะครับถ้าเกิดสัญญาณเนี่ยเริ่มล่มหรือเกิดเซลล์ซิกแนลเราก็ต้องออกเพราะว่าถ้าเกิดเซ็ตไม่อำนวยแล้วส่วนใหญ่มันจะไปไม่ค่อยได้ครับนะครับมันมีกรณีเดียวครับก็คืออย่างสมมุติว่าเราไปเล็ง 4-5 ตัวที่เมื่อกี้พูดนะครับภายใต้ที่เราคิดว่าตลาดเป็นเนกาทีฟเสร็จแล้วอยู่ๆเนี่ยเราลงทุนเข้าไปปรากฏว่าตลาดเนี่ยกลายเป็นโพซิทีฟซะไอ้ตัวพวกนั้นก็ขึ้นยาวเลยแต่คำถามคือโอกาสอย่างงั้นในนาทีเนี่ยมันมีน้อยกว่า 50% ครับครับยกเว้นเราซื้อเข้าไปแล้วเราลุ้นออกเกิน 1,680 คราวนี้เราถือต่อนะครับถือต่อว่าจะลุ้นเกิน 1,740 50มั้ยนะครับเป็นอีกแนวนึงของขาลงอยู่ดีแต่ว่าผมว่านาทีเนี่ยไอ้1,658มันยังจะไม่ผ่านเอาฮะครับครับครับเพราะนั้นก็หนักไปในทางเล่นช็อตนะครับแล้วก็ถ้าหากว่าไม่เล่นช็อตก็เล่นช็อตอะเกนพอร์ตครับครับก็ชัดเจนครับคุณกฤติครับสัปดาห์นี้ขอบคุณนะครับมีอะไรจะย้ำไหมฮะก็ถ้าเกิดว่าจะดูรายตัวนะครับก็ลองโทรมา0991062525นะครับครับแต่ว่าโดยทั่วๆไปการเล่นรายตัวก็ยังจะยากนะครับเพราะนั้นก็เล่นช็อตหรือว่าเล่นช็อตอะเกนพอร์ตไปเรื่อยๆแล้วมีสต็อปลอสด้วยก็ไม่เร็วครับครับขอบคุณครับคุณกฤติครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับกฤติรัศมีกฤติกุลครับผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ทางเทคนิคพักสักครู่ฮะช่วงหน้าเปิดสายครับ026786761สักครู่กลับมาครับ